คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสรรเสริญทุกวันผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณจูลี่คาเลจาจากมิชิแกนและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ1ถึงข้อ14พระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ1ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่านผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่านวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีพระเจ้าทรงประกอบการแก้แทนและการยุติธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับพระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสสพระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอลพระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงปรักปรำเสมอหรือทรงกริ้วอยู่เป็นนิดพระองค์มิได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเราหรือทรงสนองตามบาปผิดของเราเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีและผมจะขออ่านในพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับมาจากพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ24ครับพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ24ซึ่งมีความว่านี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสรรเสริญทุกวันซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับชีวิตของเรายุ่งวุ่นวายและเต็มไปด้วยความรับผิดชอบไม่สิ้นสุดดิฉันจมอยู่ในปลักแห่งความวุ่นวายและถูกกดดันด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบ
ในยุคปัจจุบันนี้บ่อยครั้งชีวิตของดิฉันแต่ละวันจบลงด้วยความเครียดและเหน็ดเหนื่อยแทบจะทนไม่ไหวเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ดิฉันพาลูกอายุ3 ขวบเข้านอนเธอพูดกับดิฉันว่าคุณแม่หนูคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสวยงามนะคะจากคำพูดง่ายๆของเธอมีผลต่อดิฉันอย่างลึกล้ำเตือนดิฉันให้คิดว่าแต่ละวันนั้นพระเจ้าประทานให้เต็มด้วยความงดงามและพระพรมากมายเดี๋ยวนี้แทนที่จะกลุ้มใจที่ทำงานไม่แล้วเสร็จหรือเป็นกังวลถึงวันพรุ่งนี้ดิฉันก็จะคิดทบทวนถึงพระพรที่ได้รับมาแล้วดิฉันพยายามนึกถึงความสวยงามที่มีอยู่รอบตัวและมุ่งมองไปในสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้พร้อมกับอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าเพราะดิฉันสนใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นทำให้มองเห็นงานที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของดิฉันและมองโลกได้ชัดมากขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ดิฉันกับลูกต้อนรับวันใหม่ด้วยการท่องจำข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ24ด้วยกันที่มีความว่านี่เป็นวันซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นเราท่องข้อท่องจำนี้ด้วยกันทุกเช้าวันไหนที่มีความทุกข์และหนักใจดิฉันก็จะท่องซ้ำๆตลอดทั้งวันเดี๋ยวนี้แม้ว่าชีวิตของดิฉันจะยังคงมีงานยุ่งเหยิงและซับซ้อนอยู่แต่ดิฉันก็ยังสามารถประกาศได้เช่นเดียวกับผู้ที่แต่งเพลงสดุดีบทนี้ว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ2คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ประเสริฐขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอำนวยพระพรให้อย่างมากมายหลายอย่างขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักปล่อยวางความกดดันไปเพื่อจะได้โมทนาและขอบพระคุณพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเราที่จะรู้จักโมทนาพระคุณสำหรับพระพรที่เราได้รับในวันนี้และข้อคิดของบทภาวนาธรรมในตอนนี้มีความว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะความงามและพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้ในแต่ละวันผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องสรรเสริญทุกวันและก็พระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ1ถึงข้อ14และพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ24ซึ่งผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้ได้เน้นอยู่2ข้อนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ2ผู้เขียนได้เน้นย้ำนะครับว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้า
ในบทเพลงสดุดีนี้ก้องอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายตลอดทั้งวันนี้และตลอดไปด้วยนะครับอย่ามองอยู่ที่ปัญหาอย่ามองอยู่ที่สิ่งที่เราขาดนะครับให้เรามองถึงสิ่งที่เรามีอยู่มองถึงพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้าแล้วดำเนินชีวิตตามนั้นต่อไปที่เหลือนั้นมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าครับถ้าเรามองสิ่งที่เราขาดไม่มีทางที่เราจะมีความสุขไม่มีทางที่เราจะเห็นพระพรของพระเจ้านะครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเริ่มปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ให้ทุนการศึกษาให้การเลี้ยงดูเด็กๆที่ขาดโอกาสเด็กกำพร้าเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกและมาจากครอบครัวที่เสี่ยงในปัญหาต่างๆนะครับเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่ได้มองว่าเรามีงบประมาณพอไหมเราไม่ได้มองว่าเรามีอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมหรือยังแต่เรามองว่าเรามีเท่าไหร่เราเริ่มต้นตามนั้นและขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่มีส่วนสนับสนุนภารกิจของพระเจ้าคนละเล็กคนละน้อยมาโดยตลอดทำให้เราดำเนินงานนี้มา10กว่าปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีเด็กอยู่ในโครงการ74ชีวิตเราจะดำเนินต่อไปร่วมกันกับท่านที่มีส่วนในการถวายทรัพย์ในการอธิษฐานเผื่อและก็สนับสนุนภารกิจนี้ครับเราจะไม่มองในสิ่งที่เราขาดแต่เราจะมองเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีก้าวต่อไปด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านและกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับแม้ความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใดมีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหวท่านมานับรับพรย้อนดูนับทีลานแปลกแต่ถึงแม้แล้วพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่านนับรับพรของท่านดูทีลานนับรับพรซึ่งพระเยซูประทานนับรับพรนานนับดูทีละอันนับรับพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานแม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหวรับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้แล้วพระเจ้าประทานบันเล็ดจนเหลือบัญญัตินับพระพรของท่านอยู่ที่ลานนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูที่ลานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานเวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่อย่าระหอนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่กลายจงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกันช่วยปลอบโยนดวงจิตท่านจนตลอดสิ้นกาลนับพระพรของท่านอยู่ที่ลานนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับดูทีละอานับพระพรของท่านสิ้นพระเยซูประทานเวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่อย่าระอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่กลายจงนับพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกันช่วยปลอบโยนดวงจิตท่านจนตลอดสิ้นกาลนับพระพรของท่านอยู่ที่ลานนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนานนับดูทีละอานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานThank you.
รซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน